วัตถุดิบหลักของเมนูนี้นะคะใช่ครับหมูกรอบครับผมหมูกรอบไหมล่ะก็แบบนี้นะฮะกินกะเพราหมูกรอบนี่มันสะใจพี่เลิศกระทะร้อนนะคะแล้วก็ครัวเราก็พร้อมแล้วนะคะครับก็เริ่มผัดกันเลยใช่นี่เดี๋ยวเราจะทำเป็นคลุกข้าวด้วยนะครับโอเคค่ะทำแซ่บสะใจพี่เบิร์กตามด้วยนี่เลยครับลงไปอีกพริกขาวไม่ใช่ตามด้วยพริกแห้งนะคะแห้งคั่วครับจะได้ความหอมมากขึ้นอีกนี่เอาพริกแห้งคั่วลงไปแล้วใช่ไหมฮะหมูกรอบทั้งหมดครับลงไปเลยหมูเยอะเลยไหมคะคุณหมูแน่นหมูแน่นหอมจริงจังลองทำที่บ้านกันดูนะคะว่ามันหอมจริงนะพริกสดกับพริกแห้งผสมกันอย่างเงี้ยถ้าใครทำผสมกันบ้านด้วยนะฮะให้อบไปหน่อยใช่ใช่แท็กมานะคะชอบมากมีหลายคนเอาเมนูไปทำแล้วก็แท็กมาให้เราดูใช่เราไปดูเครื่องปรุงกันดีกว่าใส่อะไรบ้างจ้ะมาผงปรุงรสลงไปนะฮะใส่ผงปรุงรสลงไปชอบมากนะครับคือซีอิ๊วดำฮะเพราะอย่างเราจะคลุกข้าวด้วยจะได้สวยงามมันหอยจ้านิดหน่อยพอได้แล้วคุมทางไม่ได้มาเย่พอเข้าที่เข้าทางแล้วใช่ไหมครับใส่ใบกะเพราลงไปเลยมาเน้นแบบนี้แล้วก็ผัดต่อไหนพ่อครัวของเราถ้ามันกระเด็นออกไปตะกะนะคะอ๋อไม่กระเด็นนี่ยุบแล้วหอมมากเลยอ่ะคราวนี้นะฮะขั้นตอนต่อไปจะแบ่งส่วนนึงแยกออกมาไว้ก่อนที่เหลืออีกส่วนนึงจะเอาไปผัดข้าวครับไว้ก่อนนะคะใช่ค่ะส่วนนึงเอาไปผัดกับข้าวเอาข้าวลงไปผัดเลยเห็นแล้วบ้างเริ่มเข้าที่อย่างนี้แล้วนะคะเข้าที่ลงตัวแล้วนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วฟินิโตมาค่ะลงจานค่ะเสร็จงานไหมครับผมแบบนี้นะฮะพลิกกลับมาป๊อกป๊อกไล่หมดเสร็จแล้วยกขึ้นได้เลยอู้ความสวยงามนะครับอุ้ยมันสั่นเลยทำขายได้เนี่ยก้อนนี้นะฮะที่เราแบ่งไว้ที่เราแบ่งไว้ดูสิคะถ้าใครมีไข่ดาวนะครับก็ลงไข่ดาวไว้ได้เลยอย่างนี้หรือถ้าใครมีไข่คอนเซนต์แบบที่อบชอบมีนะฮะตอกแล้วก็ไว้ข้างบนได้เลยบ้าบอฟินนี่โตใช่ไหมฮะฮะทำยังไงจอกไข่แดงลงไปเลยครับนี่ให้มันลงไปแบบนี้นะฮะโอ้ภูมิใจในไข่ออนเซ็นของโอ๊ตมากนะคะช่วงนี้อาจจะเห็นบ่อยหน่อยนะคะก็คู่กับข้าวกะเพราอีกครับมาโอ้คุณที่คำไปเลยฮะหยดๆติ๊งๆลุยเข้ากันดีมากอ่ะคู่กับหมูกรอบเข้มข้นกับไข่แดงเดิมๆโอ้โหสุดนี่แหละครับบ้าบอตายไปแล้วอืมเดี๋ยววันนี้จะกินส่วนที่ไม่โดนไข่นะคะโอ้ยมาวันนี้คำไปเลยฮะลุยโคตรดีเลยเมนูง่ายๆนะครับอร่อยลงตัวมากข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ออนเซ็นครับสุดยอดเจ๋งลองดูครับไม่เหม็นฝังดีจริง